วัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญหวาน Family นะครับเนาะสำหรับวันนี้ถ้าขวัญหวานจะทำกล่องซุ่ม30กล่องนะครับในราคา300บาทเนาะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยครับเนาะก็ก่อนรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับกล่องสุ่มของพวกเรานี่ก็นี่จะมีเขาเรียกว่าไม้ตัดสดแล้วก็เขาเรียกว่าไม้เป็นข้อไหลเนาะมีพวกปาโลเงี้ยพวกบอนนานะครับแล้วก็มีไม้ตัดสดต้นแรกก็นี่ฮะแบล็กเมจิกไกนะครับนี่ฮะกล่องสุ่มกี่ต้นนะ3ต้นเนาะ3ต้นแบล็กเมจิกไก3ต้นนะครับในกล่องสุ่มนี้ก็จะได้แค่กล่องละ1ต้นนะคะในราคา300บาทต้นนะครับกาย3ต้นเนาะผมจะเอาตัดไหลที่มีรากไปให้นะครับเพื่อนๆลุ้นเอานะคะสนุกสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กล่องละ300ไม่มีอะไรมากครับ3ต้นเนาะตัวไหนดิสวยเอานี่ป่ะตัดให้นี่เลยสามต้นแล้วก็อะไรนะบิ๊กลิปเปอร์ใช่ไหมไปฮาวายเอี้ยงก่อนฮาวายเอี้ยงฮาวายเอี้ยงห้าต้นฮาวายเอี้ยงนะครับเพื่อนๆก็ห้าต้นนะผมลืมบอกไปนะเพื่อนๆฮาวายเอี้ยงเนี่ยเขาเป็นไม้เขาเรียกว่าฟอร์มกอเพื่อนๆเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าฟอร์มกอเลี้ยงเป็นกอเนี่ยจะสวยมากนะฮะไม้ตัวนี้นะเลี้ยงเดี่ยวไม่สวยนะฮะต้องเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเพื่อนๆนะนี่ฮะอย่างเงี้ยฮะสวยฟาโลครับต้นนี้ฟาโลกล่องสุ่มเนี่ยเราไม่ได้รับประกันเลี้ยงละเน่าละนี่ละตายนะคะกล่องสุ่มต้องรับความเสี่ยงเองครับก็พวกไม้300นี่ได้ฟาโลไปก็ถือว่าคุ้มข้อไหลนะฮะต้องรับความเสี่ยงเองเนาะวิธีการชำก็มีเยอะครับมีผมก็มีทำคลิปลงไว้บอกด้วยอ่ะนี่เป็นฟาโลฟาโลหนึ่งไหลชิปอันนี้เอาบอลชิปเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นข้อๆอีกทีนะคะไม่ได้ได้ให้ทั้งเส้นนะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 อันนี้11อันเดี๋ยวแถมเดี๋ยวใครได้ต้นอื่นเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไปนะครับก็รอลุ้นกันนะฮะว่าใครจะได้อะไรมั่งอันนี้ก็เป็นไหลแม่ทองสนิมนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างน้ำอีกทีนะฮะไหลแม่ทองสนิมแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในกล่องใครจะได้อะไรก็ดูพร้อมๆกันโอ้โหได้ต้นนี้ไปก็คุ้มแล้วเนี่ยคุ้มนะครับเนี่ยมีน้อยเล็กใหญ่ผสมกันไปครับเพื่อนๆใครได้ต้นเล็กไปก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะกองสุ่มครับลุ้นกันสนุกอันนี้แพ็คคู่ครับแพ็คคู่ตัวนี้สองต้นไอ้จ้าหมันได้หากน้อยไงได้มันเฮดไป1ต้นละตัวนี้ได้ครับได้มันเฮดอีก1ต้นได้มาเทียบอีกหนึ่งต้น
ดี๋ยวแวะเอาไอ้จะถ่ายคลิปนะมาเดี๋ยวแวะเอาไอ้เจ้าแบ็คซิปเปอร์ก่อนซิปเปอร์กี่ต้นเลยอุ้ยจะตั้งข้างหน้าสามดูสามต้นจะตั้งข้างในอีกสองก็ได้อืมไปที่จะเปิดครบเดี๋ยวด้วยไปไฮไลท์ไข่ออดิบมาดูต้นออดิบของเรานะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นไฮไลท์แล้วนี่ฮะดูความด่างของเขาเนาะนี่ฮะใบนี่ใบใหม่ฮะต้นใหม่ต้นนึงนี่เดี๋ยวผมจะให้ไข่ใบนี่ฮะใบนี้เนาะใบนี้ที่มีรากติดอยู่หน่อยนะครับผมจะให้ใบนี้นะฮะไฮไลท์ได้ไปแล้วใบนี้ผมขายอยู่ประมาณไข่ผมขายอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ 4,000 ประมาณ 4,000 ประมาณ 4,000 นะครับไข่เล็กๆก็ 3,000 ขั้นต่ำผมขายอยู่ 3,000 แต่ใบนี้เนี่ยหลัก 4,000 ครับตัดชึบนี่นะฮะไข่ฟองนี้นะใส่ไข่ออดิบเนี่ยเพื่อนๆเอาไปเนี่ยต้องเอาไปอบนะครับชำอบแบบนี้นะมาดูใกล้ๆดูครับนี่ฮะพวกนี้นี่ผมชำตั้งแต่ยังไม่มีรากเลยนะเพื่อนๆแต่ต้นนี้ผมตัดนี่ฮะชำไว้ในนี้แล้วผมชำไว้ในตู้อบเลยนี่ฮะประมาณสัก10กว่าวันนะครับก็ออกมาแล้วออกไวนะฮะเนี่ยดูนี่ฮะเป็นไข่นี่ฮะไข่ครับจะง่ายๆครับไม่ยากนี่ฮะปักลงไปเลยจึ๊บเรียบร้อยแล้วครับได้ต้นหนึ่งไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างต้นไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแพ็คใส่กล่องแล้วก็จับเลยจับรางวัลกันที่ข้างบนบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับเพื่อนๆไปครับแบ่งน้ำมอสผมจะฆ่าเชื้อราก่อนนะครับส่วนข้อไหลที่ผมตัดฟาโรตัดเสร็จผมจะทาปูนแดงนะเพื่อนนะทำทีละอย่างฮะนี่ก็เป็นไม้ทั้ง3-4 ชนิดนะฮะที่ผมเอาลงไปเนาะเล็กใหญ่ค่ากันนะเพื่อนๆใครได้ต้นไหนไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมไม่ได้ตัดใบให้นะครับเพื่อนๆถ้าใครได้รับไปแล้วไปตัดเอาเองนะครับไม้ที่ส่งตัดสดเนี่ยผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยตัดใบทิ้งให้หมดนะครับเนาะแล้วถึงเอาลงปลูกใบใหม่เขาจะเกิดใบใหม่มาไวนะครับเราตัดใบออกเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำของเขานะครับเวลาเพาะชำเนาะไม่จำเป็นต้องมีตู้ก็ได้นะครับถ้าเราตัดใบใหม่ออกทำไว้ได้เลยครับเพื่อนๆถ้าอยากให้มันติดไวนึงก็อบใส่ไว้ในตู้ก็จะติดไวนะเพื่อนๆเนี่ยให้ไปสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าของแถมแล้วกันอะไรข้อตาอะไรเหลือเดี๋ยวผมจะแถมเข้าไปในให้ข้างในนะครับเป็นรุ่นเราเองนะครับว่าใครได้อะไรมั่งผมก็จะไม่รู้นะผมจะแพ็คแล้วผมจะเขียนเขาเรียกว่าเบอร์ติดไว้แล้วกันว่าได้ใส่ไปนั่นๆเผื่อแพ็คเออโอเคนี่เยอะๆเลยนั่นแหละชึบใส่ครับใส่ไปแล้วก็ทับอีกรอบนึงนี่ผมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราด้วยนะเพื่อนใครได้ไปก็อย่าลืมมารีวิวให้ผมด้วยนะครับเป็ดครับมีแต่คนถามหาเก็บปลายทางเขาไม่ค่อยมั่นใจกันใครได้ไปก็รีวิวให้ดูด้วยนะคะ
ไม่อยากทำเก็บปลายทางเผื่อเจอคนไม่รับก็ต้นไม้เสียหายครับผมนี่เนาะเสร็จเชิบไว้ในนี้นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปทำก่อนนะเพื่อนๆนะคืออันนี้ยังไม่ได้ติดชื่ออะไรนะคะคือจะใส่ปุ๊บก็ปิดก่อนแล้วค่อยจับฉลากแล้วก็ติดชื่อทีหลังเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้อะไรเพราะเราจะค้ากล่องกันใช่ครับอันนี้อ่ะเอาเด็กไปบรรทมุดอ่ะตั้งกล้องได้มาช่วยกันทำนี่เป็นออดิตนะเพื่อนๆนะทางนี้นะฟาโลอย่างเดียวอันนี้ฟาโลกับน้องสนิมนะครับจะปนปนกันไปนะเพื่อนก็ใครสำหรับคนที่ได้ก็ยินดีด้วยฮะนี่ฮะผมจะเขียนชื่อติดไว้ทุกกล่องนะครับเพื่อนติดไว้ข้างในนะข้างนอกเวลาผมปิดฝาอย่างเงี้ยผมจะไม่รู้นะครับผมจะปิดฝาอย่างนี้ปั๊บผมจะล็อกน้องไว้ก่อนเนาะแล้วปิดฝาอย่างนี้ทุกอันครับแล้วผมจะเขียนเลข1-30ไว้ตรงหัวมุมนะครับเพื่อนแต่ผมก็จะจับฉลากปุ๊บจับฉลากเรียงลำดับตามชื่อเนาะกล่องเนี้ยชื่อใครได้ก็เอาชื่อมาแปะครับผมจะแปะชื่อแปะไว้ตรงนี้เลยเนาะกันพลาดครับผมก็จะไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนว่ากล่องเท่ากันนะว่าใครจะได้รายเราลุ้นจากรีวิวเราลุ้นนะเพื่อนใครได้รีวิวอะไรก็ใครได้ต้นไหนไปกี่ข้อกี่ไหลลงมารีวิวใต้คอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะว่าเราสมจริงไหมได้ของจากเราจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนสำหรับใครที่ช้ำแล้วตายก็เสียใจด้วยนะฮะเนาะก็300เราไม่ได้รับประกันครับผมไม่ได้ประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับเนาะไม่ประกันเขาเรียกว่าช้ำแล้วตายนะครับไม่รับนะครับเพื่อนๆก็เอาไปทำเองด้วยความระมัดระวังซุ่มร่วมสนุกกันร่วมสนุกก่อนปีใหม่ครับเพื่อน30กล่องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแพ็คนี่แม่ทองสนิมเหลืออีกอันนึงผมจะแถมไว้กับเจ้าพวกนี้นะรอลุ้นนะครับใครได้ไปก็ไปช้ำครับครับเพื่อนๆนะเสร็จแล้วนะผมจะเขียนรายชื่อข้างในนะแล้วผมจะปิดฝาที่หลังนะเพื่อนๆเนาะปิดฝาเสร็จรายชื่อต้นไม้ผมจะเขียนไว้ข้างในนะครับว่าชื่ออะไรไปกันบ้างแล้วผมถึงจะปิดฝานะเพื่อนๆนะนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับต้นไม้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแพ็คปิดก่อนนะครับเพื่อนๆ
เพื่อนๆกล่องสุ่มโคโลคาเซียทั้ง30กล่องผมบรรจุลงในกล่องเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อเฟซที่มีเพื่อนๆและสมาชิกในกลุ่มทั้งในกลุ่มในเพจนะครับผมเนาะมาร่วมกันลงชื่อเล่นนะครับผมเนาะทั้งหมด30รายชื่อนะครับขั้นตอนของผมก็คือเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นกล่องและตัวเลขเนาะ1ถึง30นะครับเพื่อนๆผมจะรันเลข1ถึง30ไว้แล้วเรียบร้อยปั๊บผมจะรันแล้วทีนี้ลำดับผมก็ได้ส่งไปให้เพื่อนๆดูในเขาเรียกว่าในช่องทางการแชทแล้วเนาะว่าลำดับที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวขอดูครับสำหรับในกลุ่มเนาะในกลุ่มก็จะมีทั้งหมด19รายชื่อนะครับในกลุ่มมี19รายชื่อแล้วก็ในเพจมี11รายชื่อสำหรับรายชื่อในเพจทั้ง11คนเนี่ยผมจะรันเป็นลำดับที่1ในเพจก็คือ20นะครับ20ลำดับที่2ก็คือ21เนาะรันไปเรื่อยๆจนถึงลำดับที่11ก็คือลำดับที่30นะครับผมเนาะก็ไม่งงนะครับเพื่อนๆผมจะขอจัดลำดับในกลุ่มก่อนแล้วก็ในเพจตามมานะครับเพื่อนๆเนาะครับผมก็ได้ส่งลำดับให้เพื่อนๆในช่องทางแชทแล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ได้รันตัวเลขตามนี้ผมก็จะจับทั้งหมด11 30รายชื่อนะครับเพื่อนๆเนาะไปคนแรกกันเลยครับผมคุณสัสีทอนนะครับคุณสัสีทอนนะจะได้อะไรครับสัสีทอนได้เบอร์12เพื่อน2นี่ฮะในกล่องนี้นะครับคุณสัสีทอนเบอร์12ติดคนที่2นายท็อปชิปปี้นะครับผมเนาะท็อปชิปปี้ก็เดี๋ยวนี่ครับผมจับขออนุญาตจับจึ๊บชิปปี้ได้หมายเลข7นะครับท็อปชิปปี้ได้หมายเลข7นะครับนี่นะฮะหมายเลข7นี่นะครับชิปปี้หมายเลข7คุณณัฐพลณัฐพลนะครับคุณณัฐพลนะณัฐพลได้ชึบหมายเลขแทนหมายเลข2ครับเพื่อนๆนี่นะครับคุณณัฐพลได้หมายเลข2ครับของคุณณัฐพลนะครับกดไปคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตนะคุณโอ๊ตกดไปคุณโอ๊ตลำดับที่4นะครับคุณโอ๊ตได้หมายเลขชึบ20นะครับคุณโอ๊ตได้หมายเลขที่20นี่ฮะคุณโอ๊ตได้เลขที่20ครับนี่ครับลำดับต่อไปคนที่5คุณศิริรัตน์นะครับศิริรัตน์อันนึงคอยดูว่าอะไรเอ่ยคุณศิริรัตน์หมายเลข17นะครับคุณศิริรัตน์17นี่ฮะศิริรัตน์คนนี้นะครับคุณศิริรัตน์ไปคุณอุไรวันนะครับคุณอุไรวันจากคุณอุไรวันชึบอุไรวันได้หมายเลข24ครับเพื่อนๆได้24นะอุไรวันนะ24นี่ฮะกล่องใหญ่นี่ครับอุไรวันนะครับกล่องนี้ฮะครับคุณแจ็ครันนิ่งนะครับเลข7เนาะคุณแจ็ครันนิ่งนะครับแจ็ครันนิ่งได้หมายเลข15ครับเพื่อนๆคุณแจ็ครันนิ่งได้หมายเลข15นะนี่ฮะ15ครับแจ็ครันนิ่งคนต่อไปคุณนิกนะครับคุณนิกนะคุณนิกกล่องที่8ครับนิกนะครับได้หมายเลข6นะครับนิกได้หมายเลข6นะครับนี่นะครับคุณนิกกล่องนี้นะครับหมายเลข6ครับคุณนิกต่อไปคุณกิ๊กนะครับคุณกิ๊กเนาะคุณกิ๊กเดี๋ยวผมขออนุญาตจับ
ชึบใส่กล่องอะไรเอ่ยได้หมายเลข13นะครับคุณกิ๊กได้หมายเลข13นะนี่ฮะก็ยินดีด้วยครับคุณกิ๊กต่อไปคุณฉัตรชัยนะครับนี่ฮะคุณฉัตรชัยนะครับเดี๋ยวจับกันครับคุณฉัตรชัยได้หมายเลข28นะครับคุณฉัตรชัยได้หมายเลข28เนาะนี่ฮะจัดใช้ได้หมายเลข28นะครับต่อไปคุณแพลวคุณแพลวนะครับคุณแพลวนะครับได้หมายเลขแพลว27ครับติดกันเลยหมายเลขนะฮะนี่ฮะ27นะครับคุณแพลว27 27อยู่ตรงไหนเอ่ยออนอยู่นี่นี่นะครับของคุณแพลวนะครับ27นะครับนี่ฮะ27ครับคุณนินะครับคุณต่อไปคุณนินะคุณนิได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวจับเลยครับหมายเลข5นะครับคุณนิได้หมายเลข5นะหมายเลข5นี่นะฮะหมายเลข5นะครับคุณนิครับครับไปเลยบ้านน้ำพริกตาแดงเนาะบ้านน้ำพริกตาแดงนะครับนี่นะฮะจับครับปึ๊บได้หมายเลข30นะครับกล่องหมายเลข30นะครับเนาะนี่ครับหมายเลข30ครับนี่ฮะบ้านน้ำพริกตาแดงครับหมายเลข30คุณคัมภีร์ต่อไปคุณคัมภีร์นะครับจับครับหมายเลข1นะครับ number 1นะคุณคัมภีร์หมายเลข1เนาะอันนี้ฮะคุณคัมภีร์นะครับหมายเลข1นะครับ15คุณกุ้งนะครับคุณกุ้งเนาะคุณกุ้งกุ้งสาลาแดงนี่ฮะเดี๋ยวจับครับเลยหมายเลขแทนหมายเลข3ครับกุ้งสาลาแดงหมายเลข3เนาะนี่ฮะหมายเลข3นะครับนี่นะครับหมายเลข3ครับกล่องที่16ครับคุณอาเจนอ่าฮะคุณอาเจนนะครับชึบคุณอาเจนได้หมายเลข9ครับคุณอาเจนได้หมายเลข9เนาะหมายเลข9ที่ไหนเอ่ยนี่นะครับหมายเลข9นะครับคุณอาเจนครับครับคุณนิเดนิเดนะครับจับครับคุณนิเดได้หมายเลข14นะครับ14นะครับ14อ่ะกล่องนี้เลยคุณนี่ดีนะครับหมายเลข14เนาะนี่ฮะแล้วก็คุณอาร์มซ่าครับอาร์มซ่านี่นะฮะจับครับอาร์มซ่าหมายเลข25นะครับคุณอาร์มซ่าได้หมายเลข25เนาะนี่ฮะ25ครับอาร์มซ่าไปครับน้ำซ่าบุญธิลานะครับเนาะบุญธิลาบุญธิลาปึ๊บหมายเลข11ครับหมายเลข11นี่เนาะหมายเลข11ฝั่งนี้ครับนี่ฮะคุณชนทิชานะครับหมายเลข11ครับคุณกลานนะครับขออนุญาตเรียกกลานเนาะนี่ฮะคุณลัคนาครับผมครับจับครับในเพจนะครับลำดับที่1คือหมายเลข19ครับนี่ฮะ19เนาะ19นี่ครับนี่นะครับคุณการนะครับ19นะครับ9ต่อไปคุณอังสุธรนะครับเนาะอังสุธรคุณอังสุธรครับนี่นะฮะจับครับคุณนางสุธรนี่2กล่องเลยนะได้กล่องแรกได้18ครับคุณนางสุธรได้18เนาะ18กล่องนี้นะฮะกล่องนี้นะครับ18นางสุธรอีก1กล่องนะครับยัดกับจึ๊บๆๆ
ได้หมายเลข10นะครับคุณนางสุธรได้หมายเลข10นะครับเนาะ10 10นี่ฮะกล่องนี้ครับนี่ฮะนางสุธรเนาะหมายเลข10คนต่อไปณัฐพงษ์นะครับเนาะคุณณัฐพงษ์เนี่ยคุณณัฐพงษ์ครับจับครับณัฐพงษ์นะครับหมายเลข23ครับเพื่อน23นะครับเพื่อนๆนี่ครับหมายเลขนี้ณัฐพงษ์23ครับนี่ฮะหมายเลขต่อไปคุณนพดลคุณนพดลนะครับจับครับได้หมายเลข21นะครับคุณนพดล21อันนี้ฮะในกล่องใหญ่นะคุณนพดลนี่นะครับเลข21นะครับต่อไปคุณเบียร์นะครับผมโอ้ชื่อน่ากินมากเลยคุณเบียร์นะครับโอ้ยตอบมาใหม่นี่ฮะคุณเบียร์นะครับจับครับคุณเบียร์ได้หมายเลข16นะครับผมคุณเบียร์ได้หมายเลข16อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่16นะครับคุณเบียร์ได้หมายเลข16นะครับคุณเบียร์เสร็จคุณธิกมลนะครับผมเนาะคุณธิกมลนี่ฮะคุณธิกมลนะครับปึ๊บได้หมายเลข29ครับธิกมลได้หมายเลข29เนาะอันนี้ใกล้ๆครับธิกมลได้หมายเลข29นะครับนี่ครับเหลือ4กล่องเพื่อนๆใกล้จะหมดแล้ว4กล่องนะครับเนาะคุณชัยรัตพงศ์นะครับเนาะคุณชัยคุณชัดรัตพงศ์นี่ฮะจับฉลากครับได้หมายเลขล่วงหมายเลข4ครับชัดรัตพงศ์ได้หมายเลข4เนาะโอ้ในกล่องใหญ่เลยครับชัดรัตพงศ์นะครับนี่ฮะหมายเลข4ครับครับคนต่อไปคุณเอกอ่าวนางนะครับเพื่อนเอกอ่าวนางครับได้หมายเลข8ครับเพื่อนๆได้หมายเลข8เนาะเอกอ่าวนางหมายเลข8โอ้ไปอยู่ไกลเลยเพื่อนเอกอ่าวนางหมายเลข8ครับได้ครับคนต่อไปคุณนันคุณนันนิตินัดนะครับเนาะเอก2เบอร์ครับยึดจับ22ครับหมายเลข22นี่กล่อง22นี่นะครับ22นะครับไปครับคุณสุดท้ายคุณเรวัตไม่ต้องจับแล้วเนาะน่าจะ26นะครับเรวัตคุณสุดท้ายได้26ครับเลข26นี่นะครับเสร็จแล้วครับ26ก็เสร็จจบแล้วครับผมสำหรับครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ปี2565นะเพื่อนๆเนาะก็ใครจะดวงดีกว่าเพื่อนเนาะใครจะดวงดีกับเพื่อนที่ได้ไข่ออดิบด่างเหลืองจันฉายไปนะครับต้นนี้มีมูลค่าหลายบาทนะครับเนาะก็ทำไม่เป็นยังไงก็เพื่อนๆก็ทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้นะครับเพื่อนๆเนาะก็มีอาการไม่ดียังไงก็ทักมาคุยมาพูดคุยทักทายได้นะครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็กิจกรรมต้อนรับปีใหม่แล้วกันอีกหนึ่งกิจกรรมผมก็จะจัดอีกประมาณวันที่3ไม่3ก็4นะครับผมเนาะก็อีก30กล่องเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆได้เอาไปลุ้นกันนะครับสำหรับกล่องสุ่มก็ของผมก็ทั้ง30กล่องก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งภายในวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปก็จะลงช้ากว่าหน่อยก็คงไม่เป็นไรครับอยากให้เพื่อนๆเห็นไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปก็ได้นะเพื่อนๆเนาะว่าผมมีวิธีการจับฉลากยังไงนะครับเพื่อความโปร่งใสนะเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งกล่องทั้ง30กล่องก่อนนะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามรับชมจนจบครับผมก็ก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อที่จะได้รับข่าวสารและข้อมูลดีๆทางเพจของช่องเรานะครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็ขอพี่ๆเพื่อนๆก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับสวัสดีครับ